กันจริงๆเลยนะชาวบ้านเขาทำเขาเรียกสกุลของคนบ้านสวงก็มีสกุลชิงขอนบาทสกุลชิงขอนบาทเนี่ยเขาไปพบมาตั้งแต่พ.ศ. 2391แล้วก็เขาก็ทำกันมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกๆก็ไม่เคยจะมีคนไปก็ทางมันบาดเขาสถานที่จัดที่เดิมเนี่ยเขาจัดที่ทุ่งกระนวลเลยวัดไปหน่อยนึงจนกระหมดตระกูลของสิงขอนบาดคือนายเกียวน่ะเป็นหลานเป็นเหลนน่ะหมดตระกูลนะหมดจากนายเกียวก็เลยผลท้ายเขาก็มอบให้ทางวัดทางวัดสวงได้รับจัดงานนมัสการรอยพระบาทเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีทางท่านพ่อนางซึ่งเป็นศักดิ์เป็นอาของอาตมาท่านพ่อแกท่านรูปร่างใหญ่ท่านไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ท่านก็มอบให้ทางเจ้าน้ำเพอมาขามต่อมาทางเจ้าน้ำเพอมาขามเขาทำไม่ได้แล้วอาตมาก็เป็นคนที่ช่างคิดเรียกแบบเป็นหัวพัฒนากว่าเขาสักหน่อยหลวงพ่อก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาก็ขอให้ท่านพ่อนางเป็นที่ปรึกษาแล้วอาตมาเป็นผู้บริหารนอกนั้นก็มีกรรมการเจ้าวาดวัดปึกเจ้าวาดวัดทุ่งสะพานและเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินนะเป็นกรรมการเขาคิดจะกูดนั้นเรื่องเผาข้าวหลามเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นข่าวเนี่ยนะเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารการบริโภคกันเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีหมกข้าวหมกปลาเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก่อนจะเดินทางก็ติดข้าวหลามไปคนจะบอกขึ้นเขาจัดห่อข้าวไปก็ไปทานตรงนั้นน่ะตรงในรถจอดรถที่จอดที่จะดีอ่ะที่จะดีแล้วก็มีน้ำตรงนั้นมีน้ำไหลตรงนั้นก็ทานกันนอกนั้นขลามเหลือก็เอาขึ้นไป ไปทานกันแล้วกลับมาขึ้นแล้วก็ต้องรีบกลับมาขลามนอกนั้นต้องครอบบริหารกว่าจะทำได้เนี่ยตัดปัญหาคือไม่วิ่งผ่านบ้านใครพอวิ่งผ่านบ้านใครหรือสถานที่ของใครเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เลยหลวงพ่อก็เลยตัดตรงขึ้นไปนั่นเลยขึ้นเขาเลยตัดไปนั่นเองไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลยตัดทางแต่อธิษฐานขึ้นไปหลวงพ่อก็คิดว่าทำขึ้นแล้วได้ตั้งชื่อใหม่โบราณเขามีมาแล้วแต่ไม่ชื่อว่าขุนด่านแต่หลวงพ่อมาชื่อขุนด่านตั้งชื่อว่าขุนด่านคอยระมัดระวังไม่ให้คนชั่วขึ้นไปเพื่อจะให้คนดีขึ้นไปก็คือเจ้าที่ดูทางนั่นเองนะครับแล้วถึงปีเราก็มีการทำพิธีแต่ก็พิธีเนี่ยเขาทำกันมาก่อนนะพอหลวงพ่อทำแล้วก็เขาทำพิธีมีการเปิดมีการอะไรขึ้นมาทำพิธีปิดป่าเปิดงานเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ทำพิธีไม่มีพิธีเอาถึงปีเขาก็ไปบอกเล่า90ขอให้ขึ้นไปแล้วขอปลอดภัยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เรามันมีทุกอย่างเลยมีสิงสาราสัตว์มีกระทิงมีเสือช้างมีทุกอย่างไม่ปลอดภัยเขาก็ขอ15วันเท่านั้นเองแต่ก่อนน่ะแค่15วันก็ปลอดภัยก็ขึ้นไปด้วยความปลอดภัยที่เจดีย์นะเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเราให้ชื่อว่าเจดีย์เพราะไปถึงที่นั่นแล้วคนเขาจะกราบจะไหว้ปิดทองกันในระหว่างทางพวกญาติโยมเมืองชนขึ้นไปแล้วก็มีเนรขึ้นไปเนรก็แกล้งนั่นก็บอกว่ามันจะดีอะไรอย่างนี้จะดีบ้านเราสวยๆจะดีเนี่ยเหมือนอย่างมาเปรียบมันอย่างของหยาบๆประมาณนั้นขึ้นไปก็กลับมาถึงวัดพวงแล้วก่อนที่วัดสังวัดพวงกระโดดมันลิงมากเลยท่านพ่อวัดหลวงว่าโอ้ทำยังไงโอ้ทำได้ยังไงก็เรียกอาตมาไปปรึกษาอาตมาบอกเออพวกนี้มันไม่ดี
ประพฤติไม่สวยพูดจาไม่เหมาะอะไรก็ขอให้พวกคณะเขาจุดธูปจุดเทียนขอขมาลาโทษนะถ้าขมาลาโทษแล้วก็หายไปแล้วก็ไปสร้างพระศิวลีพระศิวลีนั่นก็เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราที่จะต้องไปเพราะว่าศิวลีนั้นเป็นหัวใจเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมก็เรียกว่ามีศรัทธาในเรื่องศรัทธาเนี่ยมีศรัทธามากเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้แล้วนะขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งที่ไม่มีใครพบมาก่อนเลยก็จะมาปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ในความฝันก็ไปพบเอาเทวดาสองคนเรียกว่านุ่งขาวผมขาวผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็กล่าวผมกันทั้งสองผมยาวทั้งสองคนนิมนต์พระสมาเนี่ยไปเทศไปเทศนั้นแล้วก็อาตมาในความฝันก็ได้สุภาษิตว่าทันโตเศรษฐโถมนุษย์เศรษฐุบุคคลใดฝึกฝนอบรมตนแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุดแล้วก็พูดไปพอสมควรหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไปคำเอ้ยนี่เราตอนนอนก้าหินอะไรกัน พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ฝันอย่างนั้นอีกไม่มีฝันแล้วไม่มีไม่ให้ฝันแล้วไอ้ความที่เราฝันนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะเป็นอย่างนั้นมันถ้าสิ่งใดเราปรารถนามากตั้งใจมากเกินไปไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นจะมาด้วยความคันลองของบุญกุศลเนี่ยคืนนั้นก็ผ่านไปพออีกคืนหนึ่งว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างพระบาทแห่งนี้ก็มีหลักอยู่สามประการคือสันในโซโลแกนว่าน้ำไหลไฟสว่างค้นทางดีสามอย่างนี้ถ้ามีกับข้าพเจ้าแล้วขอข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์ฝันว่าเดินทางขึ้นไปกับคนแก่ๆแต่ไม่ได้เดินทางที่เราขึ้นไปนะมันเดินทางที่หลวงพ่อตัดมันเอง ตัดขึ้นมันเดินตรงนั้นไปตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเช้าหลวงพ่อก็ไปดูว่าเราขึ้นตรงเนี้ยไปดูแต่แล้วโอ้มันทางเขาเดินมาตั้งแต่ปีแล้วมันลึกหลวงพ่อก็ตัดทางลงไปไปทางนี้จนสำเร็จพระนอนนั้นหลวงพ่อให้ชื่อว่าพระมาลัยทำไมจึงเรียกว่าพระมาลัยเพราะในตำนานเล่าพระมาลัยเนี่ยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เด็ดมาอย่างเขาคิดจะถูกนะครับตำนานพระมาลัยก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์แก่เนี่ยเขากันสงสัยกันว่าทำไมพระมาลัยความจริงแล้วพระมาลัยจะต้องสะพายบาตรต้องเอาบาตรขึ้นไปทำไมพระองค์ไม่มีบาตรหลวงพ่อก็มาเลยบอกเนี่ยบาตรท่านอยู่ที่ตรงนี้ทางโค้งที่ทายม้วนท่านเป็นบาตรพระมาลัยเพราะว่าท่านบอกจะไปแล้วจะกลับมาไม่เอาบาตรไปก็ไปกลางวันบังเอิญไปถึงท่านก็มรณะเพราะว่าท่านแก่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตำนานมาก็เดินนี่คือเรื่องของพระมาลัยตรงประตูสวรรค์ตรงนั้นก็เดิมก็มาตัดเอาใหม่ทั้งนั้นนะแต่ก่อนนะมีตรงนั้นทางขึ้นตรงนั้นแล้วก็มีช่องแคบตรงนั้นช่องเดียวก็เลยใช้คำว่าประตูสวรรค์ไปนะมันก็จะถึงสวรรค์แล้วแล้วส่วนบนพระบาทนั่นนะมันจะมีที่แข่งรถพระอินทร์สมัยก่อนที่แข่งรถพระอินทร์ที่จะขึ้นไปนั้นจะมีหินก่อนนั้นแต่วันนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปดูมันขึ้นไปแล้วในสมัยหลวงพ่อเด็กๆมันขึ้นไปแล้วเอาสตางค์ล้อเนี่ยมันจะขึ้นตบได้แต่นี้ตบไม่ได้แล้วมันงอกยังไงมันเอ็นยังไงไม่รู้หมดนะฮะแล้วก็พอไปถึงเราก็จะมีรอยพญามารท้ามองเราขึ้นไปแล้วจะมองไปที่ลูกบาศก์จะมองทางด้านหินก้อนนั้นจะมองเป็นท้าพญามาร
ตีบเบ้อเร้อเลยนะแล้วก็ถ้าไปทางด้านเห็นทางด้านหน้านุ้งจะมีรอยพระหัตถ์ของพระเจ้ารับอาจารย์มีฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตับไหวหลวงพ่อก็อธิษฐานว่าถ้าฤาษีมีจริงขอให้ข้าพเจ้าได้พบรูปฤาษีเหล่านี้แล้วก็ได้พบรูปฤาษีเหล่านี้เป็นความจริงฤาษีนารอดก็เป็นพระบรมครูของฤาษีทั้งหลายในสมัยอดีตเนี่ยเขาบอกว่าฤาษีในถ้ำฤาษีนี่เก่งมากมากเขาสามารถที่จะชุบคนตายให้เป็นคนให้ฟื้นขึ้นมาได้ชุบคนหนุ่มคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มคนสาวได้ส่วนฤาษีนารายณ์นั้นมีปฏิหารสำคัญสามารถที่จะยกเอาพละพลังเอาหินก้อนใหญ่ๆไปวางตรงไหนก็ได้แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นฤาษีพระนารายณ์นี่เอาหินก้อนนี้มาวางไว้ก็ได้เราอาจนะไม่ใช่ว่าจะไปให้ท่านตรงคนแต่เราอาจก็ได้พระหินในเขาคิดจะกูดนี่แปลกแตกต่างกว่าหินที่อื่นจากขึ้นมาจากพื้นดินถ้าหินจนตาเขาอื่นๆจะจมพื้นดินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเคลื่อนแต่ว่าหินจะลอยเห็นไหมเขาลูกกลางที่ลูกกลางลูกอะไรก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดส่วนฤาษีตาไฟมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็สามารถที่จะลึงมองอะไรได้ต่ำลงก็ได้เหตุสูงก็ได้เหตุใดก็ได้เนี่ยมันก็เป็นแสดงปฏิหารออกก็กลายเป็นสถานที่ของเราเนี่ยมันยุบยุบสูงสูงต่ำต่ำอะไรนี่ก็ด้วยปฏิหารของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายขึ้นไปก็จะมีทางนี่ก็ทางนาราคดิมทางก่อนนี้ก็เคยพญามารไอ้พวกในพรานมันก็ไปตัดงวงถ้าขึ้นไปนี่ทางด้านไหนมันจะเป็นงวงขาดทั้งนั้นเลยเห็นสี่ทิศเป็นช้างทั้งหมดไปตรงนั้นเรียกทำช้างแล้วก็พอขึ้นไปแล้วห้างฝรั่งทำไมจึงเรียกว่าห้างฝรั่งเพราะว่าในสมัยพ.ศ. 76อะไรฝรั่งมันมาปกครองเมืองจันทน์เมื่อปกครองเมืองจันทน์มันก็ขึ้นไปทำแผนที่ไอ้ทำพื้นที่เขตจันทบุรีกับระยองเพราะว่าเมืองจันทน์เป็นปกครองของฝรั่งฝรั่งก็ทำพื้นที่แล้วมันก็ขึ้นไปทำพื้นที่มันก็เอาหินก้อนหนึ่งทำขึ้นแล้วมันก็ส่องกรองมันก็เลยเขาเรียกว่าห้างฝรั่งความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีมากมีญาติโยมข้างหลายเขาขึ้นไปปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายคนที่ไปพบเอาลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นประวัติพระอินทร์นะฮะกับพระท้าวตักเทวราชก็เลยหลวงพ่อก็เลยสร้างศาลท้าวตักเทวราชองค์ขาวๆแต่พระอินทร์ก็เป็นสีเขียวแล้วต่อมาก็ได้เอาของกันขึ้นไปมากมายก็เรียกว่าแก้วประพัดหนึ่งความจริงแล้วหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วว่ามันแปลกว่าหินอย่างอื่นก็เลยชื่อว่าแก้วประพัดหนึ่งก็เลยชื่อว่าประเดิมเป็นแก้วประพัดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นแก้วประพัดหนึ่งไปหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงก็อธิษฐานว่าสถานที่ตรงนี้มีชื่ออย่างไรขอให้ข้าวเจ้านิมิตพอนอนไปแล้วแล้วก็ได้ความฝันว่าสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติทำไมจึงเรียกว่าชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติก็เพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ก็ย่อมมีสาวกตามเสด็จมาแล้วจึงให้ชื่อว่าตรงนั้นมีบวกบาทโมกขนามีบาทสารีบุตรแล้วก็มีบาทพระอานนท์แล้วก็ให้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติแล้วก็จะมีเห็นอีกลูกหนึ่งนะกว้างพอสมควรคนขึ้นไปบนนั้นเป็นร้อยคนได้แต่ก่อนนี่สวยมากมีหญ้าขึ้นสวยเหมือนพรหมหลวงพ่อก็ชื่อว่าศิลาพรหมบรรทมสุขแล้วก็ต่อมาให้ชื่อประตูตรงนั้นให้ชื่อว่ามันมีทางเข้าไปช่องเดียวก็ให้ชื่อว่าประตูไอสวรรค์วนอุทยานแห่งพุทธชาติคือเป็นประตูของเทวดา
แล้วก็มีหินที่กั้นขอบเขตอยู่นั้นต้องก็ให้ชื่อว่าศิลาวิเศษเขตสีมาไม่ใครคือว่าเป็นสถานที่ความจริงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยนะมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลยผ้าแดงผืนแรกเนี่ยหลวงพ่อไปขึงไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันตรายสัญลักษณ์ของพระอานนท์ก็คือไปบูชาหินที่เป็นลูกบาศก์ของพระอานนท์ต้องการจะให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นพระพุทธสูตรพอไปบูชาเสร็จแล้วเราไอ้ฐานมากเกิดชัดหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เป็นพระพุทธสูตรเหมือนพระอานนท์พระพระอานนท์นั้นท่านเป็นพระพุทธมีความทรงจำเรียกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะทุกวันนี้ทำไมได้พระอานนท์นี่เราไม่ได้นะทุกความจำหมดเลยแล้วถ้าไปไหว้บาทพวกคันลาก็ชัดหน้าเราจะมีบุญกุศลเป็นคนที่เหาะเหินเดินอากาศไปนรกได้สวรรค์ได้นี่พระพวกคันลาถ้าเราไปไหว้บาทสารีบุตรเราจะมีสติมีปัญญาเพราะสารีบุตรมีปัญญามากสามารถที่จะนับรายในมหาสมุทรได้อย่างครบถ้วนญาติมามีความต้องการอย่างนี้ไม่ได้มีการต้องการให้ใครเอาผ้าแดงผ้าเดืองอะไรไปมัดเลยเป็นอันตรายแล้วก่อไฟไหม้ขึ้นทำให้สถานที่สิ่งรอบรอบเสียหายเยอะๆและประการสำคัญก็คือว่ามีเสมาธรรมจักรอยู่ตรงกลางระหว่างบาทมกมนากับสารีบุตรบาทตรงกลางก็ถ้าเราไปบูชาเสมาธรรมจักรแล้วชาติหน้าเราจะพบพระพุทธศาสนาพระเสมาธรรมจักรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญที่สุดนะหัวใจของพระบาทก็เขาคิดจะกูดนั้นก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็เป็นพระเอกอย่างอื่นก็เป็นสิ่งวัดล้อมแล้วสิ่งที่คำว่าคิดจะกูดนั้นไม่ใช่ว่าคิดจะกูดนั้นมีมาแต่เดิมแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าพระบาทหลวงในฐานะที่อาตมาทำอยู่เรื่องราวของพระบาทก็ขอให้เราเพียงเท่านี้ขอสวัสดี